สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้นะก็จะเป็นตอนที่เราจะมาเปิดซีดีซิงซิปซึ่งเป็นซีดีแฟลตแลนด์ในตำนานกันต่อนะครับสำหรับในวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดวิดีโอซิงซิปแผ่นที่2นะซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแหละคือจบตอนนี้ไปอ่ะแผ่นที่2น่าจบแล้วก็จะไปขึ้นแผ่น3ในตอนหน้าเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอซิงซิปกันนะพอดีว่ามันมีคนแบบถามผมเข้ามาเยอะนะว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างหลังจากเปลี่ยนอะไรจักรยานบางชิ้นนะมาเป็นไทเทเนียมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในรถผมเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นไทเทเนียมอยู่ประมาณ 3-4 ชิ้นก็คือจะมีประมาณตรงขาจานใช่ไหมดุมหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ตะเกียบอะไรเงี้ยนะก็ทำให้มีคนถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีแผนที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ไทเทเนียมชิ้นอื่นหรือเปล่านะผมก็เลยจะขอตอบในตอนนี้เลยนะฮะว่าสำหรับผมนะอะไหล่ไทเทเนียมมันยังแบบไม่ถึงใจว่ะคือแบบถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนเป็นอะไหล่ไทเทเนียมชิ้นต่อไปคงคิดก่อนนะว่าจะเปลี่ยนดีหรือเปล่าเพราะใจผมตอนนี้ผมอยากได้อะไหล่จักรยานที่ทำจากเพชรไงมันจะได้มีความแข็งแรงแบบสุดๆไง yeah. คืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่ทำจากเพชรนะก็เป็นไทเทเนียมฝังเพชรก็ยังดีนะครับมันจะได้แบบคือดูแล้วแบบมีความวิบวับวิบวับอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบสาวๆเห็นแล้วอยากจะเข้ามาจับนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ขอตอบตามตรงเลยนะว่ายังไม่มีแผนที่จะอัพอะไหล่ไทเทเนียมชิ้นต่อไปนะฮะแต่ถ้าเกิดมีอะไหล่ที่ทำจากเพชรออกมาเนี่ยก็ซื้อแน่นอนนะฮะโอเคก็เมาส์ก็มาเยอะยาวนะครับก็อย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่าเรามาดูวิดีโอซิกซิกแผ่นที่2ตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งวิดีโอตอนนี้นะก็จะเหมือนกับวิดีโอซิกซิกแผ่น2ตอนที่ผ่านมานะก็คือมันจะมีซิกแซกขั้นกับจักรยานเป็นเรื่อยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเปลือกมาที่ซิกแซกก่อนเลยนะอันนี้เราจะมาทดลองเครื่องไฟฟ้าครับว่ามันจะส่งเข้าแบบไหนโอ้โหคือวิดีโอตอนนี้คือแบบซิกแซกตอนนี้คือแบบคงเปิดให้ดูไม่ได้นะคือจริงจริงๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรรุนแรงอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเจ็บอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่า YouTube อ่ะมันมีกฎของเรื่องความรุนแรงนะซึ่งวิดีโอซิกแซกตอนนี้คือพอดีว่ามันมีสายไฟที่แบบเป็นปลั๊กต่อแต่ว่าไฟมันรั่วออกมาหน่อยนึงอ่ะมันก็จะทำให้แบบพอเอามาสะกิดที่ผิวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสะดุ้งนะก็คือมันไม่ได้เจ็บอะไรมากหรอกแต่อย่างที่บอกนะผมไม่รู้ว่าผิดกฎ YouTube หรือเปล่าเพราะฉะนั้นยังไงผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพื่อเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะติดเหลืองนะครับตอนนี้คือเป็นวิดีโอที่ณตอนนี้คือเป็นตอนที่เรากำลังจะเดินทางที่ Red Bull X Park กันนะครับเพื่อที่จะไปขี่จักรยานแล้วก็ผมก็ติดกล้องไปด้วยอะไรอย่างนี้แหละอันนี้คือเป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะก็คือสมัยก่อนโอ้ยังขับรถมีล่าอยู่เลยมีล่าสีขาวเนี่ยเนี่ยเป็นรถเก๋งคันแรกของผมนะครับมีล่าสีขาวตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยซื้อมาที่ประมาณ 80,000 บาทนะตอนซื้อเนี่ยพ่อผมไปประมูลให้นะก็ได้มาในราคา 80,000 บาทแล้วก็ใช้ไปประมาณ10กว่าปีก็ตอนขายก็ขายได้ 60,000 เฮ้ยมันคือมันคุ้มนะเป็นรถที่คุ้มมากอ่ะใช้ไป10กว่าปีแล้วขัดมีแค่ 20,000 อ่ะรถมิล่านี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางอยู่นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสะพานรามนะนี่ในรถผมนะครับเทนนี่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี้ก็วันนี้ไม่เห็นเลยนะไม่ได้ขี่นะมั้งยังได้ขี่อยู่อะฮะถ้าเกิดมีใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยดิอย่างนี้ป๊อปครับป๊อปนี่ก็เป็นคนที่ในสมัยก่อนนะมีสไตล์ที่แบบหลายคนเรียกว่าเป็นออริจินอลสไตล์อะสไตล์ที่แบบดูแปลกตาคนอื่นนะฮะแล้วก็นี่ก็กลับมาที่กอล์ฟอีกทีนึงครับมีแฮงไฟนอตติ้งเหรอแฮงไฟนอตติ้งนะเมื่อกี้ขาไม่เหยียบใช่ไหมอ๋อนี่กลับมาที่ KJ Park ครับโอ้ KJ บรรยากาศ KJ กับบรรยากาศที่ Red Bull นี่มันต่างกันเลยนะคือ KJ นี่มืดมากอ๋อพอดีพี่ทวิปนะครับก็คือในสมัยก่อนก็จะเป็นทีมชาตินะก็ได้แวะเวียนมาที่ KJ Park นะผมก็เลยหยิบกล้องมาแล้วก็มาถ่ายการเล่นของพี่จิ๊บเก็บไว้นะครับพี่จิ๊บนี่ก็จะมีสไตล์การเล่นที่แบบเรียกว่าอะไรดีอะสมูทนะสมูทแต่จะแบบเข้าแคนเก็ตบ่อย
ในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นนะอันนี้พี่ดาครับจำครับจำมาล้อหลังนะฮะเมื่อก่อนก็สองคนนี้ก็จะเป็นทีมชาติคู่กันนะเบอร์1เบอร์2ก็จะมีเบอร์3สลับขึ้นมาบ้างนะครับแล้วแต่นี่ก็กลับมาที่พี่ทวิตทีครับเวแชร์ออกมาอินไซด์ชั้นเกตแล้วทอมฮอคครับอย่างนั้นเล่นสมูทมากเลยนะฮะพี่ทวิตคือแบบการถ่ายอินไซด์การอะไรยังแบบดูสมูทอ่ะคือถ้าเป็นของผมมันจะดูแบบแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของพี่ทวิตจบสมูทดูแล้วไหลลื่นดีนะอันนี้ก็เป็นปิงฮะปิงก็ทุกวันนี้ก็เป็นทีมชาติแล้วนะล่าสุดนี่เป็นทีมชาติกับตูนใช่ไหมทำผลงานดีมากเลยครับอันดับ1อันดับ2ของการแข่งที่ผ่านมานะอันนี้ก็กันเป็นกอล์ฟอยู่นะครับโชว์พิงกี้ครับสเต็ปนี้โอเคนี่ก็คือถ่ายหน่อยจบไปนะฮะสำหรับวิดีโอซีซิกในตอนเล่นจักรยานนะครับสำหรับตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตอนสุดท้ายในแผ่นวิดีโอซีดีนะมันก็จะเป็นแบบฟิลบรรยากาศเบื้องหลังบ้างภาพที่โดนตัดออกนะเพราะว่าในวิดีโอซีซิกมันจะเป็นวิดีโอจักรยานใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบมันไม่เกี่ยวกับจักรยานอ่ะผมก็จะตัดออกไปเพราะฉะนั้นไอ้ภาพบางตอนที่โดนตัดออกไปมันก็จะมาอยู่ที่ช่วงสุดท้ายตอนสุดท้ายของในวิดีโอซีดีซิกนี่นะแล้วก็จะมีเบื้องหลังแบบอย่างเช่นแบบตอนคนเล่นพลาดอะไรอย่างงี้ด้วยก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเราไปดูบรรยากาศตอนสุดท้ายของซีดีซิกซิกแผ่นที่2กันเลยดีกว่าครับเปิดมานี่ผมจำได้นะ อันนี้เป็นตอนที่เราไปแข่งที่พัทยานะถ้าเกิดว่าดูวิดีโอที่ตอนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีบรรยากาศการแข่งจักรยานที่พัทยาใช่ไหมอันนี้คือเป็นเนี่ยตอนที่เรานอนพักผ่อนกันนะครับแล้วก็โลดก็แบบเหมือนก็แบบจะพาเข้าไปดูอะไรสักอย่างนะในห้องนะอะไรขอดูแล้วกันแล้วเป็นอะไรเป็นจิมกับเองนะครับที่นอนอยู่ในห้องนะไอ้ผมเองนะอยู่ในห้องน้ำมีคนขำอ่ะคือประตูในห้องน้ำมันจะเป็นประตูแบบที่แบบเราสามารถใช้เหรียญก็ไขได้อ่ะก็ล็อกไปแล้วนะแต่โดนไขอันนี้ก็บรรยากาศริมชายหาดนะครับเขียนไว้ว่าเซ็กๆนะคือกลุ่มผมมันจะเป็นกลุ่มที่แบบเวลาเราไปแข่งอ่ะเราจะไม่ได้โฟกัสที่การแข่งอ่ะคือแบบมันก็โฟกัสบ้างแหละเพราะเราก็ซ้อมมาใช่ไหมแต่เราก็จะเที่ยวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีบรรยากาศเที่ยวริมทะเลอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคือไม่ใช่แบบไปแข่งแล้วก็ไปนอนอยู่ที่สนามหรือว่าแล้วก็กลับอะไรเงี้ยคือจะเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแบบข้างทางอ่ะระหว่างที่ขึ้นทางด่วนไปอ่ะมันแบบมันเหมือนกับลักษณะมีไฟไหม้นะก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้โรงงานหรือไฟไหม้เผาสวนหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนั้นแต่คือก็เลยถ่ายกลับมาโอเคเนี่ยที่บอกว่าบรรยากาศการแข่งที่พัทยาที่บอกนะอันนี้พี่หนึ่งเชียงใหม่นะฮะต่อหลังลาดยาดปิดโอ้ยล้มไม่ไกลมากกระเด็นไม่ไกลมากแล้วก็คือมันเป็นตรงนั้นมันคือมันลื่นไงอันนี้น่าจะเป็นการซูมนะซูมสาวคือแบบผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสนามนะตากล้องก็เลยซูมกลับมาคือตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะว่าผมน่าจะกำลังแข่งนะครับดูแบบฟิลเป็นลุกครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะอ๋ออันนี้คือหลังงานแข่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาหาที่เล่นข้างๆกันอันนี้คือมันมีสเต็ปขั้นๆไงก็เลยลองมาไหลลงสเต็ปกันนะว่าใครจะไหลได้ไกลเท่าไหร่ครับเมื่อกี้โลดนะเป็นหนึ่งเชียงใหม่นะครับพี่หนึ่งเชียงใหม่จริงๆไหลไม่ได้หลายขั้นแหละแต่ว่าตัดมานะตอนพาดูเป็นบรรยากาศอาหารนะนี่ที่บอกไงว่ากลุ่มผมจะไปเที่ยวนะครับคือไปแข่งเสร็จแล้วก็เที่ยวด้วยบางทียังไม่ได้แข่งเลยไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็แต่นี่จำไม่ได้ว่าแข่งหรือยังอ่ะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นแบบบรรยากาศที่พัทยานะไม่มีงานนะก็เป็นงาน
ปาร์ตี้ริมทะเลนะครับอันนี้รถคือแบบสมัยก่อนรถมันมีไม่หาดูยากไงใช่ไหมไฮดรอลิกใช่ไหมมีการติดตั้งระบบไฮดรอลิกให้มันสั่นได้อะก็แบบไปยืนดูกันก็ไม่รู้ดูไปทำไมเลยนะแต่ผมก็ถ่ายกลับมาเป็นแบบบรรยากาศตอนที่เดินเที่ยวที่พัทยาเจออะไรก็ถ่ายกลับมาเดี๋ยวนี้เป็นผมเองนะครับที่ KJ Park นะหรือสัตว์ท้องจันนะครับก็สำหรับรายละเอียดสัตว์ท้องจันนะก็เคยบอกไปแล้วนะในวิดีโอตอนก่อนหน้านี้นะก็ไปย้อนดูได้นะครับถึงประวัติความมาหรืออะไรอย่างนี้นะได้บอกไปแล้วนะพลาดบีบนะพลาดอะไรพลาดท่าอะไรคันเก็ตครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอหยุดตอนนี้ไปก่อนคือแบบผมว่า YouTube มันก็มีกฎเรื่องสิ่งมึนเมานะเพราะฉะนั้นวิดีโอตอนนี้เอาไงดีล่ะคือโอ้อันนี้อู่ครับโอ้กับยัมมาท่ายันมาจีทันยันมาพลาดไปนะแล้วก็เอกนะฮะและนี่ก็คืออิ่มแล้วก็นอนหลับนะครับบิ๊กนะอิ่มแล้วก็นอนนะครับกินแล้วนอนก็เป็นวัยกำลังโตนะครับไม่ได้มีสิ่งมึนเมาอะไรนั้นนะไม่ได้มีสิ่งมึนเมานะเป็นเรื่องของการปาร์ตี้การอิ่มแล้วก็นอนอันนี้ก็คือนอนกันกลางร้านมินิมาร์ทเลยกลับมาพี่วิปอีกทีครับพยายามจะขึ้นจากฮิตเกอร์นะครับจำได้อ้าวแล้วนี่เจ้าของร้านครับนี่จำได้ละได้ละคือหลังจากกินชาไปครึ่งขวดตะกี้นะแล้วก็เหมือนกับแบบอาจจะมาต้องการอะไรที่แบบเข้าไปกินเล่นๆต่อก็เลยหยิบถาดมากินนะครับแล้วก็แบบว่าท้าโลดนะให้กินโลดก็แบบบอกว่ากูไม่กินกูป๊อตไอ้คนนี้บอกเอ้ยมึงไม่กล้ากินถ่านนะว่าถ่านที่แบบเป็นเหมือนถ่านดำๆอ่ะถ่านที่เอาไว้แบบจุดไฟอ่ะในร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยถ่านนี่ที่ใช้เป็นนั่นแหละนะก็กินถ่านโชว์กินถ่านครับโชว์กินถ่านอันนี้เพื่อนๆตบมือให้ครับว่าแบบเอ้ยพ่อแจ๋วกินถ่านเลยนะครับผมที่เห็นตาเบลอๆนี่เป็นอะไรเรากินเลี้ยงกันดึกแล้วก็เลยแบบเริ่มง่วงนอนนะง่วงนอนเฮ้ยอ๋ออันนี้รถมันเอาคาราบาวแดงในตู้นะแล้วก็ไปบอกพรนะแบบเดี๋ยวกินฉี่ควายให้ดูเปล่าเนี่ยพรมันก็เลยแบบพุ่งออกมานะครับไอ้ฐานเถื่อนที่กินออกมาก็อ้วกออกมาหมดเลยเป็นสีดำหมดเลยนะอันนี้พี่บิ๊บในงานแข่งเมืองทองนะก็ถ้าใครอยากดูบรรยากาศงานแข่งหรืออะไรเงี้ยที่อยู่ในวิดีโอตอนนี้ก็ลองย้อนไปดูนะตอนก่อนๆหน้านะครับอยู่ใน playlist extreme นี่แหละลองหาดูนะหรือถ้าใครอยากดูตอนไหนก็คอมเมนต์ถามก็ได้เดี๋ยวผมมาหาให้แล้วก็ส่งให้นะฮีโร่ครับพยายามที่จะจำจบดีเจเกอร์อันนี้แบงค์วิจัยฝุ่นเพิ่งกลับมาเล่นนะเพิ่งกลับมาซื้อรถแล้วก็มาเล่นได้น่าจะไม่ถึงเดือนนะเพิ่งกลับมาเล่นกับผมนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยก็ไปแข่งด้วยนะฮะโอ้โหล้มไปอย่างไกลอ่ะกระเด็นเลยแบบโคตรไกลเลยนะฮะอันนี้กอล์ฟครับอันนี้ก็บรรยากาศการเดินทางไปสาทรนะตอนนี้บรรยากาศข้างทางทศเส้นพระราม9นะครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้พระราม9คาเฟ่เหรอยังไม่อยู่เลยไงเมื่อกี้เห็นมากคือแบบเป็นแบบเก่ามากอ่ะคือยังมีตลกเล่นที่พระราม9คาเฟ่เลยอ่ะคือแบบยุคนี้มันไม่มีแล้วมั้งใช่ไหมแล้วสมัยก่อนมันเหมือนกับคือในสมัยก่อนนะน่าจะเป็นยุคที่ในวิดีโอเนี่ยคือเป็นเหมือนกับยุคทองของตลกนะครับคือตลกจะต้องมีงานที่คาเฟ่กันแบบเยอะมากนะก็จะมีตลกเกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในนี้ก่อนกลับมาในวิดีโอก่อนเพราะวิดีโอมันรันแล้วนะอันนี้ก็เป็นมูนะครับมูก็ใส่หน้ากากเซฟนอตนะหน้ากากโคลี่ลงไปคือแบบเล่นกันอะลงไปซ่อมรถอ๋อรถมันติดไฟแดงอยู่แล้วก็ที่เห็นข้างๆนี้เป็นผู้หญิงนี่ก็จะเป็นเหมือนน้องติ่งใช่ไหมแฟนมูสมัยก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลงไปซ่อมรถกันนะ
เอ้ยมีคนมองเนี่ยดิแล้วก็ตอนนี้เป็นแบบฟิลแบบเอ้ยช่างลงมาดูหน่อยช่างแม่งเป็นโจอี้เอ้ยคนบนรถเมย์ยังมองเลยครับอันนี้ก็คนในรถนะก็มองกันนะว่าทำอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างนี้จริงๆเล่นกันนะครับผมโอเคนี่ไปเขียวอะไปเขียวก็ต้องรีบไปขึ้นนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวตามรถไม่ทันอะไรอย่างนี้เช็คเครื่องรีบขำมาสมัยก่อนคือสมัยก่อนคือแบบบางทีเราดูวิดีโอยุคนี้นะที่แบบยูทูบเบอร์ดังๆก็ทำอะไรรุ่นหลุดนะสำหรับวิดีโอเอ็กซิกทำตอนที่สองก็จบไปแล้วนะครับผมก็บางทีเราดูวิดีโอซิกแซดอย่างเงี้ยดูแล้วแบบมันก็คิดถึงตอนสมัยก่อนนะสมัยนี้มีพวกยูทูบเบอร์ทำอะไรหลุดๆนะก็คือจริงๆสมัยก่อนพวกผมไม่ทำมานานแล้วอะทำมาตั้งแต่แบบว่าแบบยังไลฟ์ตีดีขายอะแล้วพูดถึงเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้นะคือเรื่องของในสมัยก่อนนะคือยุคนี้ยุคที่แบบเป็นในวิดีโอเนี้ยระยะเวลาก็ประมาณ10ปีอัพใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นยุคทองของตลกนะอย่างที่เห็นว่าจะมีตลกคาเฟ่แต่ยุคนี้ก็ไม่มีนะครับคาเฟ่ก็ทำให้พอยุคที่ตลกคาเฟ่หมดไปเนี่ยก็รู้สึกว่าพวกตลกก็ได้หางานยากขึ้นนะซึ่งมันก็เป็นวัฏจักรคือเหมือนกับทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่างานทุกวันนี้นะมันก็จะมีงานที่ทำได้ยากขึ้นหรือว่างานที่เริ่มมีน้อยลงเหมือนกับสมัยก่อนที่เป็นตลกคาเฟ่ใช่ไหมถ้าสมัยเนี้ยใครยังทำอาชีพตลกคาเฟ่อยู่ว่าแย่แหละอย่างยุคนี้เหมือนกันนะครับอย่างมีโควิดเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้งานบางงานเนี่ยมันจะเริ่มหายินยากแล้วนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านเหมือนกับยุคที่แล้วอะที่แบบพวกตลกคาเฟ่อาจจะต้องปรับตัวไปทำอย่างอื่นอาจจะต้องมาทำ YouTube หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องมาออกรายการทำอะไรที่แบบเป็นอื่นที่ไม่ใช่คาเฟ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือว่าเผื่อเพื่อนๆดูแล้วจะแบบมีไอเดียนะแบบใครเจอปัญหาอยู่หรืออะไรเงี้ยให้พยายามปรับตัวนะครับเพราะเล่าให้ฟังว่าทุกช่วงทุกยุคเนี่ยก็ทุกคนต้องปรับตัวนะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันบังคับให้เราปรับอ่ะงั้นเราก็ต้องปรับแหละโอเคในวิดีโอซีซิกแผ่นที่2ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมก็จะมาเปิดวิดีโอซีซิกแผ่น3ให้ดูกันต่อนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะดูต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไปด้วยก็ได้นะเพื่อที่บอกว่าเผื่อเราได้มาเปิดวิดีโอซีซิกแผ่นที่3ตอนต่อไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งกลัวเขาไม่เห็นค่าก็ติดป้ายราคาไว้สิแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในตอนหน้าครับผม